ตอนนี้เราจะไปต่อไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่ตอบคำถามว่าราคาเป็นอย่างไรบ้างอยากรู้ไหมครับอยากทราบถึงราคาไหมแน่นอนนะฮะ question หลักเลยนะทุกคนต้องการรู้นะฮะต้องขอเชิญคุณกฤษณะตระกูลล้ำฟ้าขึ้นมาเปิดตัวราคาของทั้ง3รุ่นเลยครับผมเวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วนะครับ OnePlus 7T Series OnePlus 7T ราคาเปิดตัวอยู่ที่ 17,990 บาทครับOnePlus 7T Pro ครับราคาอยู่ที่ 26,990 บาทครับและสุดพิเศษครับกับOnePlus 7T Pro Max Large Edition ครับราคาสมมุติอยู่ที่ 29,990 บาทครับเนี่ยติดที่นี่อันนี้ที่ติดที่ราคาที่ดีแล้วแล้ว Bullet Wireless True Bullet Gain ครับราคาอยู่ที่ 3,740 บาทครับหวังว่าราคานี้จะเป็นที่พึงพอใจกับแฟนๆของทุกท่านนะครับขอสิ่งตบมือด้วยนะครับให้คุณกฤษณะนะครับผมนี่คือราคาที่สวยงามของทั้ง3รุ่นเลยนะรวมถึงหูฟังนะครับที่จะมาในสีใหม่ครับโอลิฟกรีนนั่นเองครับเราไปต่อกันนะฮะกับการจัดจำหน่ายหรือว่าจองนะฮะว่าสามารถได้เมื่อไหร่ครับเริ่มจากตัวแรกครับ OnePlus 7T Pro นะครับจะเริ่มมีการจัดจำหน่ายนะฮะวันในวันพรุ่งนี้นี่เองครับวันที่17ตุลาคมนี้2019ครับ10นาฬิกาเป็นต้นไปครับรีบจองรีบซื้อกันให้เรียบร้อยนะครับต่อไปครับจะรับพรีออเดอร์ครับของ OnePlus 7T ครับตั้งแต่22ถึง28ตุลาคมนี้นะครับจองกันได้และจะมีการจัดจำหน่ายเรื่องมะนาวฮะในวันที่1นะฮะเป็นทางการเลยสามารถซื้อกันได้ครับ1พฤศจิกายนครับต่อไปครับจะเป็น OnePlus 7T Pro ครับ McLaren Limited Edition ครับอยากรู้แล้วใช่ไหมยังไม่บอกนะฮะเร็วๆนี้ครับต้องบอกว่าต้องติดตามข่าวสารจากค่าย OnePlus นะฮะว่าจะมีเมื่อไหร่แต่บอกว่าไม่นานแน่นอนครับเช่นเดียวกับ Bullet Wireless V2 นะฮะในสี OLED Green ครับเร็วๆนี้นะฮะติดตามให้ดีนะครับผมห้ามพลาดกับการจอง2อย่างนี่นะครับต่อไปนี่คือช่องทางจัดจำหน่ายครับสามารถไปที่ AS ครับ JD Central และ Lazada นะครับออนไลน์เพื่อที่จะจองและซื้อกันไปครับและสำหรับท่านที่จะซื้อพร้อมแพ็คเกจนะฮะจาก AS มีราคาพิเศษครับสำหรับ OnePlus 7T Series ครับสวยจริงๆนะสวยก็เดิมอีก 12,990 บาทเท่านั้นครับพร้อมแพ็คเกจ AS ครับและสำหรับท่านที่จะต้องการจองและซื้อออนไลน์ครับจาก JD Central หรือ Lazada ครับเรามี Special Bundle ครับจะเป็นของแถมพิเศษนะฮะสำหรับท่านที่ซื้อออนไลน์ไปผ่าน2ช่องทางนี้นะครับขอสิบปอมอีกครั้งนึงนะฮะสำหรับราคาสุดสวยนะครับและราคาพิเศษจาก AS นะฮะรวมไปถึง Bundle นะฮะจากออนไลน์นะครับผมสำหรับต่อไปนะฮะท่านขออนุญาตเชิญท่านผู้บริหารนะฮะขึ้นมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเป็นเวทีนะฮะขอเชิญรองประธานกรรมการ OnePlus